รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีจากการเปิดสนามรบยังเกรียงไกรในสัปดาห์ที่แล้วเราได้ทราบแล้วว่าใน1ทัพสงครามทำมือประกอบไปด้วยทัพนักศึกษา3คนผู้เสริมทัพซึ่งเป็นศิลปินนักแสดง1คนและผู้เชี่ยวชาญทางหัตถศิลป์1คนและในสนามรบครั้งนี้แต่ละทัพจะต้องปะทะกับผู้เจนทัพที่จะมาคอยวิจารณ์ผลงานอีก3ท่านกรัมศึกรอดมาได้11ทัพแต่สัปดาห์นี้จะมีเพียง5ทัพเท่านั้นที่จะได้ไปต่อมาลุ้นกันเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการศักดิ์สิทธิ์วอร์คราฟต์สงครามทำมือครับในตอนนี้ของรายการจะเป็นตอนที่เราจะได้ทราบผลว่า5ทีมที่เข้ารอบสุดท้ายจะเป็นใครเมนเทอร์ทั้ง3ท่านและผู้เชี่ยวชาญอีก5ท่านพร้อมแล้วที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่เข้ารอบสุดท้ายเราไปดูกันครับว่า5ทีมสุดท้ายเป็นใครตอนนี้ผลจากคณะกรรมการอยู่ในมือผมแล้วนะครับจาก11ทีมที่มาในวันนี้จะเหลือเพียง5ทีมที่ได้ไปต่อเราจะประกาศผลกันทีละกลุ่มเราจะเริ่มจากทีมแสนสารหัดทีมของคุณไม่ได้ไปต่อครับเอาละสิครับแค่3ทีมแรกแสนสารหัดก็ต้องกลับบ้านเป็นทีมแรกอีก2ทีมจะอยู่หรือจะไปมาลุ้นกันครับเจ้าตัวกลมเข้ารอบครับตั้งแต่รอบ10ทีมแล้วเราก็อยากเข้า1ใน5พิกุลนาคราชเข้ารอบครับผ่านไป3ทีมกลับบ้านไปแล้ว1และ2ทีมต่อไปนี้ใครคือผู้ถูกเลือกไปฟังกันครับเริ่มจากเพิ่งจะคิดออกครับคุณเข้ารอบครับและต่อไปคือ Ctrl G ไม่ผ่านครับคันไม้คันมือไม่ผ่านครับยังไม่ใช่ทีมที่จะผ่านเข้าไปครับนฤดีไม่ผ่านเช่นเดียวกันครับเชิญครับติ๋งติ๋งไม่ผ่านครับขอบคุณครับผ่านมาแล้วครึ่งทางลุ้นกันขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะต่อจากนี้ไปจะมีอีก2ทีมเท่านั้นที่จะได้ไปต่อเริ่มจากคราฟเนทีทีมของคุณเป็นทีมที่4ครับเชิญครับรู้สึกดีใจมากครับรู้สึกภูมิใจในตัวเองรู้สึกว่าขอบคุณพ่อแม่ขอบคุณที่ทำให้เราได้เกิดมาแล้วก็อยู่จนถึงวันนี้ได้นะครับขอบคุณในตัวเองจริงครับเหลืออีกตำแหน่งเดียวที่จะไปต่อเป็นทีมที่5ที่จะผ่านเข้าไปในรอบสุดท้ายเราเหลือ JYG กับ The Emperor The Emperor ครับไปต่อครับJYG ขอบคุณครับและนี่คือชมหน้านักรบกล้า5ทัพแห่งศักดิ์สิทธิ์วอร์คราฟต์สงครามทำมือทีมเพิ่งจะคิดออกทีมพิกุลนาคราชทีมเจ้าตัวกลมทีมคราฟเนทิกทีมดิเอ็มเพอเรอร์งานออกแบบของคุณมาจากสิ่งที่คุณคิดว่าดีที่สุดความฝันของคุณหรืออะไรก็ตามแต่จินตนาการก็ตามแต่สิ่งที่เราต้องการก็คือสิ่งที่สร้างได้จริงผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ได้จริงเพราะฉะนั้นโบนัสคือการทำงานร่วมกับครูช่างศิลป์ในระดับดีที่สุดของประเทศไทยทีมคราฟเนทิกกับคุณเรืองยศนานพิวงครูช่างศิลปหัตถกรรมปีพุทธศักราช2554วิสาหกิจชุมชนสหกรณ์จักสานกกตำบลเหล่าพัฒนาจังหวัดนครพนมทีมพิกุลนาคราชกับรองศาสตราจารย์วาสนาสายมาผู้ชนะเลิศการประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์หรือ Innovation Craft Award ปีพุทธศักราช2555ผู้ผลิตงานจากสารไม้ไผ่จังหวัดเชียงใหม่ทีม The Emperor กับคุณมนัสพงษ์เส้งหวดทายาทช่างศิลปหัตถกรรม
ปีพุทธศักราช2557หัตถกรรมกระจูดวันนี้จังหวัดพัทลุงทีมเจ้าตัวกลมกับคุณณัฐรวีเดือมขันมณีทายาทช่างศิลปหัตถกรรมปีพุทธศักราช2560กลุ่มอาชีพสตรีจักสานป่านสอนนารายจังหวัดเพชรบุรีทีมเพิ่งจะคิดออกกับคุณคมกริตบริบูรณ์ทายาทช่างศิลปหัตถกรรมปีพุทธศักราช2558ศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักสานด้วยไม้ไผ่จังหวัดชลบุรีและนี่คืออีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ที่แต่ละทีมจะได้ผู้เสริมทัพเป็นนักแสดงชื่อดังอีก5ท่านแพนเค้กเขมนิจจามิกรทีมพิกุลนาคราชพิกุลนาคราชค่ะพี่แพนเค้กตูมตามยุทธนาปึ้งกลางทีมคราฟเนทิกขอเสียงคราฟเนทิกหน่อยครับไอ้ตุ่มตามครับยินดีต้อนรับเข้าทีมพวกเขาครับมาครับจิ๊บปกฉัตรเทียมชัยทีมเพิ่งจะคิดออกเพิ่งจะคิดออกอยากจะบอกว่าได้จับปากค่ะพี่จิ๊บเปรี้ยวจีเลยค่ะสุดแซ่บบุกโกธนัชพันธ์บูรณาชีวาวิไลทีมดิเอ็มเพอเรอร์เอ็มเพอเรอร์สวัสดีค่ะได้ยินมาว่าพี่ปุ๊กโกเนี่ยเป็นคนเก่งมากค่ะแล้วก็ตั้งใจแล้วก็ใจดีค่ะมิวชัยพลจูเลียนภูพาร์ททีมเจ้าตัวกลมเจ้าตัวกลมสู้ครับโหปังมากพอมาเจอกลุ่มนี้มันพรหมลิขิตชัดๆเลยค่ะเมนเทอร์เตรียมตัวช็อคได้เลยค่ะอันนี้พี่ขอคอมเมนต์ภาพรวมก่อนนะคิดเยอะคิดมากคอมพลิเคทเอาละครับน้องๆพี่ๆทุกทีมครับตอนนี้สมาชิก5คนของทีมได้พบกันหมดแล้วนะครับผมจะเรียนย้ำอีกครั้งถึงโจทย์ของงานของเรา Today Life Craft Modern Simplify Beauty และเป็นนวัตกรรม Innovation ด้วยน้องๆจะต้องมีผลิตภัณฑ์3อย่างด้วยกันนะครับอันแรกจะต้องเกี่ยวกับแฟชั่นอันที่2จะต้องเกี่ยวกับเครื่องใช้และการตกแต่งและอันที่3จะต้องเป็นนวัตกรรมผมจะใช้เวลา1ชั่วโมงต่อจากนี้ไปให้ทุกท่านได้เจอกันเอานำเสนองานออกแบบของแต่ละคนแล้วดูว่าแต่ละคนมีความคิดเห็นอย่างไรผมพร้อมกับเมนเทอร์อีก3ท่านจะไปลุยพวกท่านแล้วว่ามีอะไรคิดถูกคิดผิด1ชั่วโมงจะเริ่มณบัดนี้ครับแต่ต้องบอกก่อนว่าน้องเขาออกแบบมาค่อนข้างที่จะแบบฉลาดมากๆเลยเพราะว่ากระจูดเนี่ยพอมันสานเป็นกลมๆได้แล้วเนี่ยในเส้นกระจูดเส้นเดียวน่ะเราสามารถทำเป็นสีออมเบรก็คือไล่สีเข้มไปยันสีอ่อนได้พวกเราทุกคนเนี่ยก็ได้เก็บดีเทลต่างๆเอามาพัฒนาผลงานพวกเราให้ตอบโจทย์มากยิ่งขึ้นผู้ช่างอ่ะพาไปดูของจริงเมนเทอร์เตรียมตัวช็อคได้เลยค่ะ 80% ต้องเป็นไม้ไผ่เราจะเอาส่วนอื่นไปแล้วหาเทคนิคและวิธีการทำที่ทำให้มันรู้สึกว่ามันสามารถที่จะใช้จริงได้โครงสร้างของมันทุกอย่างเราสามารถที่จะดัดแปลงเป็นรูปทรงอะไรได้หมดเห็นแบบนี้รู้สึกมั่นใจมากเลยค่ะจริงๆโดยส่วนตัวชอบอะไรที่เป็นแบบงานจักสานงานดีไซน์แบบนี้อยู่แล้วแล้วพอมาเจอกลุ่มนี้มันพรหมลิขิตชัดๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้จริงไหมคะใช่พร้อมไหมคะพร้อมค่ะมาเมื่อกี้ได้ดูผลงานแล้วมีไอเดียมาอยากจะเสนอพอสมควรเหมือนกันเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันน่าจะเป็นทิศทางที่ดีมากผมว่า potential ที่จะแบบไปมีเยอะมากครับหนักใจมากจริงเหรอคะสอนง่ายเข้าใจอะไรแล้วเข้าใจพูดแล้วเข้าใจง่ายพอเรามาเห็นไอเดียผลงานที่น้องๆเขาคิดค้นขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเข้าถึงง่ายมันเข้ากับสไตล์เราถึงแม้ว่าเราไม่ได้เรียนตรงนี้มาแต่บอกเลยว่าเราใช้ประสบการณ์ของเราเนี่ยเข้ามาใส่ในผลงานมาเป็นไอเดียให้กับเขาแล้วน้องเขารับฟังเยอะมากๆไอเดีย
ดีมากที่เอาพลาสติกมาใช้แล้วมันเป็นไปได้จริงไม่ได้จริงอย่างนั้นก็ต้องทดลองกันดูมันต้องทำให้ได้น้องๆเขาใช้อินโนเวชันไม่ได้เข้ามาแค่ในโปรดักชิ้นเดียวแต่อินโนเวชันครั้งนี้มันคือการรีไซเคิลคือการเซฟเดอะเวิลด์ด้วยถุงแกงถุงพลาสติกที่เราซื้อของมาเขาเอามารีดด้วยความร้อนแล้วมันทำให้มันมี texture ที่สามารถแข็งเหมือนไม้แล้วก็มาผนวกกับการจักสานที่มันเป็นแบบไทยของเราเนี่ยค่ะขึ้นมาเป็นโปรดักต์มันเลยยากครูช่างตอนนี้ก็คือเป็นอะไรที่พูดไม่ออกบอกไม่ถูกก็ไม่น่าแกจะปวดหัวฮะครูต้องมันก็ต้องเป็นเรื่องทดลองใหม่เป็นหมดเลยนะครับเราเคยทำงานอนุรักษ์มาเจอกับเรื่องใหม่ๆอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องที่ต้องก้าวต่อไปด้วยกันอันนี้เนาะมึงเขาตั้งใจเสียดเอียงเอาสิ่งของมันตอนแรกก็คิดว่าเซลเสื้อตุ๊กมาเฮ็ดเป็นแบบว่ากระเป๋าที่มันเก๋ขึ้นที่มันแบบพกพาใส่วัตถุดิบบ้านเฮาแม่นครับเอามาเฮ็ดเป็นกระเป๋าเนาะแม่นบ่ว่าเป็นจุดแข็งของทีมนี้คือน้องๆไม่ได้แค่ดีไซน์ไม่ได้แค่ออกแบบไม่ได้แค่คิดไอเดียใหม่ๆแต่มันมาจากรากเพราะว่าทุกคนให้ความสนใจกับประวัติศาสตร์ให้ความสนใจกับที่มาที่ไปเพราะเมื่อกี้นี้ได้มีการถกเถียงกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับแต่ว่าพอสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือน้องๆเมนเข็มไปทางที่มันมาจากจิตวิญญาณโทได้มาเจอประทับใจมากรู้จักกันแล้วดีใจมากที่ได้อยู่กับหนูๆคนรุ่นนี้จะรักงานสารจะหายากมาเจอในจุดนี้แล้วก็ประทับใจมากก็น้ำตาจะร่วงช่วงหน้าพลาดไม่ได้เมื่อทั้ง5ทีมต้องขึ้นนำเสนองานต่อผู้เจนทัพทีมไหนจะรอดทีมไหนจะร่วงเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันครับพี่ว่านี้ไม่ตอบโจทย์ที่สุดเลยพี่ว่านี้มันไม่ใช่แพนเค้กทีมพิกุลนาคราชดูเหมือนจะมั่นใจในศักยภาพของทีมตัวเองมากเพราะก่อนหน้านี้ทีมพิกุลนาคราชได้มีโอกาสไปค้นคว้าข้อมูลจากสารเพิ่มเติมที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชนอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองและตอนนี้ก็หมดเวลา1ชั่วโมงแล้วศึกหนักกำลังจะเริ่มเมื่อทั้ง5ทีมต้องนำไปเสนอสเก็ตดีไซน์กับผู้เจนทัพฝีปากกล้าทั้ง3ท่านเราจะเริ่มจากทีมแรกที่จะมานำเสนอต่อเมนเทอร์ครับทีมพิกุลนาคราชที่ดูเหมือนท็อปฟอร์มแต่กลับต้องเจอศึกหนักตั้งแต่ยังไม่รบเมื่อผู้เสริมทัพแพนเค้กมีภารกิจด่วนไม่สามารถร่วมนำเสนองานได้มาลุ้นกันครับว่าผู้ร่วมทีมทั้ง3คนจะรอดหรือจะร่วงตัวสร้อยของเราเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนมากขึ้นรูปแบบให้มันดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะสิ่งที่พี่เป็นกังวลและอยากให้ไปทำกันบ้านก็คือเรื่องของพื้นผิวนะครับเพราะว่าเวลาพื้นผิวที่อยู่บนผิวหนังนะมันต้องใส่สบายเนาะสองคือเรื่องการดีไซน์เมื่อกี้เราพูดว่าเราจะใช้แค่ไผ่อย่างเดียวแล้วทำเป็นสร้อยโดยที่ไม่ผสมวัสดุอื่นพี่ว่ามูลค่าของสร้อยคอเส้นไผ่ถึงแม้จะทำให้รีไฟน์แล้วเอาเส้นเล็กมาปั่นให้เป็นสร้อยมูลค่ายังไม่มาอาจจะต้องใส่งานดีไซน์ใส่งานครีเอทีฟเข้าไปอีกโคมไฟอันนี้เนี่ยเราได้มีการสเปควัสดุว่าเราจะใช้มา3วัสดุแต่พอเราจะปรับเปลี่ยนเป็นไผ่แล้วเนี่ยเราเลยเห็นได้ว่าไผ่สามารถทำหลากหลายรูปแบบมากขึ้นก็คือสามารถเป็นเส้นได้ด้วยเราก็เลยจะปรับเปลี่ยนตัวเส้นเนี่ยให้เป็นตัวไผ่ไปเลยค่ะเรื่องของโคมไฟเนี่ยรูปทรงเนี่ยที่มันแหลมๆเหมือนดอกไม้เนี่ยมันอาจจะอันตรายสำหรับคนเพราะว่ามันทิ่มลงมาทีนี้ลองไปเปลี่ยนรูปทรงซะหน่อยแล้วแพทเทิร์นเนี่ยมันมีหลากหลายมากขอให้เป็นแพทเทิร์นเดียวแล้วก็จุดมุ่งหมายของการที่เราจะไปใช้เนี่ยเป็นกลุ่มคนวัยรุ่นเนี่ยเอาไปใช้ตรงไหนต้องดูให้ดีกระเป๋าของเรานะคะเราตั้งใจที่จะเอานำตัวจักสานของเราที่เป็นวัสดุหลักเป็นไผ่อยู่แล้วเนี่ยนำมาปรับเปลี่ยนใช้กับตัวเป็นกระเป๋าของสเก็ตบอร์ดได้ด้วยค่ะบอกว่าเราเอาวัตถุดิบหลักมาใส่แต่วัตถุดิบหลักอ่ะมีอยู่ในชิ้นงานอ่ะไม่ถึง 10% เลยพี่ว่านี้ไม่ตอบโจทย์ที่สุดเลยพี่ว่านี้มันไม่ใช่ตอนนี้เป็นเวลาการนำเสนอแบบร่างของทีมเพิ่งจะคิดออกเชิญครับตัวกระเป๋าวัสดุจากไม้ไผ่นะสานครับและด้านบนเนี่ยจะเป็นถุงพลาสติกสานครับคนงานชิ้นที่2นะคะได้รับแรงบันดาลใจจากเวลาเราเดินตลาดนะคะเราจะใช้ถุงพลาสติกเยอะผลงานชิ้นนี้จะสามารถช่วยลดขยะได้เพราะว่าเราสามารถบรรจุใช้ในครั้งต่อไปได้ค่ะแล้วก็ทำจากไม้ไผ่ค่ะแล้วก็แทรกแซมด้วยพลาสติกรีไซเคิลค่ะสามารถเช็ดแล้วก็ทำความสะอาดได้สะดวกค่ะ
ส่วนอันนี้นะครับเราดีไซน์อินสปายมาจากนักวาดรูปต่างๆนะครับที่จะต้องมีกล่องดินสอเป็นของตัวเองปรับเปลี่ยนรูปแบบของกล่องดินสอให้มันเป็นรูปแบบที่มันเบสิกและซิมเพิลแต่ว่าเรานำฟังก์ชันตรงนี้มาทำให้มันแบบง่ายในการหยิบมาใช้งานสเก็ตสื่อสารดีมากสเก็ตเตะตามากนะแล้วก็พรีเซนต์ด้วยภาพดีมากคืออยากเห็นแล้วอยากรู้จักงานเลยอะแต่งานจะดีหรือไม่ดีอีกเรื่องนึงนะค่ะสำหรับตัวกระเป๋านะคะก็จริงๆชอบที่มีการจัดคุมโทนสีแต่ในใจคิดว่าเอ๊ะการที่ใช้วัสดุรีไซเคิลตรงนี้เนี่ยเห็นบอกว่าทดลองใช้ก็เลยไม่มั่นใจว่าที่เห็นด้วยมันใช้ได้จริงไหมที่เก็บน้ำเนี่ยไม้ไผ่อ่ะมันอยู่กับความชื้นไม่ได้ความชื้นมันทำให้ไม้ไผ่เนี่ยมันมีเชื้อรามันก็ทำให้ตัวเนี้ยไม่มีผลดีกับการใช้ที่สามเทคนิคคืออะไรคือเทคนิคของเราเนี่ยมันจะเกิดจากฟอร์มที่มันยืดหดนะครับคือจริงๆชิ้นฟอร์มเนี่ยสวยมากแต่มันต้องเกิดจากไม้ไผ่กระบอกเดียวตรงนี้แหละคือคีย์ว่าอยู่ต้องคราฟต้องเพะมากๆเลยครูช่างแนะนำให้เป็นการทอแบบนี้ค่ะชิ้นหนึ่งเป็นการทอทึบชิ้นต่อไปจะเป็นการทอที่สามารถยืดหดได้แล้วก็ปิดท้ายด้วยชิ้นทึบอีกทีค่ะมันก็ไม่เลวแต่ว่าถ้ากลับไปสเก็ตเดิมแล้วหาวิธีเวิร์กกับมันได้เนี่ยพี่ว่ามันโซฟิสติเคทกว่าเยอะแล้วถ้ามันเกิดได้จริงมันนวัตกรรมนะใช่ครับและตอนนี้ก็มาถึงคิวของทีม DM Perler นะครับครับอันดับแรกนะครับคือตัวกำไรครับเราพัฒนาให้มีความทันสมัยและนำไปสู่ระดับโลกมากขึ้นครับโดยใช้พื้นฐานมาจากน้ำและลมของพระพิรุณนะครับที่มียานพาหนะคือพญานาคซึ่งเราได้เพิ่มเทคนิคการสานครับสานคู่กับพลาสติกเทอร์โมโครมาติกครับที่สามารถเปลี่ยนสีได้เวลาโดนน้ำเนี่ยครับเพิ่มมูลค่ามากขึ้นโดยการใช้เครื่องเงินครับแล้วก็ฝังตัวชวาร็อกกี้เข้าไปครับต่อไปนะคะเป็นชิ้นของประพายค่ะเป็นเครื่องพ่นไอน้ำค่ะซึ่งเราเนี่ยจะ develop เพิ่มตัวฐานขึ้นมานะคะตัวฐานเนี้ยจะมีพื้นที่ที่จะใส่ เครื่องกลที่ทำให้เกิดดนตรีหรือว่าเสียงนะคะทำการปรับโพซิชันของการวางตำแหน่งครับจากที่เราวางบนพื้นโต๊ะนะครับเราก็ปรับให้เป็นแชนเดเลียร์ครับโดยใช้เทคนิคของเพนไลติ้งครับเมื่อผู้คนที่อยู่ภายใต้บริบทของพื้นที่นี้ก็จะได้รับแสงครับทำให้บนผิวเขาเนี่ยก็จะมีการเพนเกิดขึ้นด้วยแสงนั่นเองครับได้นำอินสปิเรชันจากดวงอาทิตย์ครับขยายความออกไปครับเป็นจักรวาลนั่นเองครับอันนี้พี่ขอคอมเมนต์ภาพรวมก่อนนะคิดเยอะคิดมากคอมพลิเคทตอนนี้กลับไปโฟกัสของคอของงานดีไซน์ก่อนว่ามันคืองานจักสานและอะไรคือฟังก์ชันอะไรประโยชน์ที่นำไปใช้แล้วก็พี่คิดว่ามันเป็นไอเดียตอนนี้เล่าว่ามันมีสวาร็อกสกีมนี่สำหรับพี่นะพี่เรียกว่ามันเป็นไอเดียแบบ10วันโลกจะแตกตอนนี้จะถึงเวลานำเสนอแบบร่างของทีมเจ้าตัวกลมครับเชิญครับดีไซน์ของเราที่คิดมาก็คือเป็นการพับกระเป๋าแบบออริกามินะคะแบบว่าสามารถพับเก็บได้เมื่อเราเอาของวัสดุเข้าไปมันก็จะแบบขยายใหญ่ได้เวลาเราไม่ใช้เราก็เก็บให้เล็กลงได้เลยค่ะทางครูช่างอะค่ะได้แนะนำมาว่าให้ใช้วัสดุเสริมก็คือการใช้ผ้าใช้ผ้าในการเป็นรอยต่อระหว่างรอยพับอะค่ะเพื่อให้วัสดุมีการพับขึ้นได้ด้วยค่ะในส่วนของต่างนะคะพบปัญหาก็คือในส่วนของป่านอะเวลานั่งแล้วมันยวบและในส่วนที่เราออกแบบมามันไม่ตอบโจทย์เราก็เลยเปลี่ยนเป็นเก้าอี้แคมปิ้งเป็นการผสมแมทเทียลโดยการอาจจะเป็นใช้ผ้าแคนวาสหรือว่าเป็นผ้าตะข่ายฟองน้ำโดยที่เราจะโชว์ลายป่านสอนดาลายข้างหลังอ๋อพอพับแล้วถึงจะเห็นลวดลายของป่านใช่ครับผมหรือว่านั่งอยู่ด้านหลังจะเป็นด้านหลังถ้าคนมาเดินมาด้านหลังจะเห็นลายอยู่ด้านหลังแทนแล้วมันจะโชว์อะไรอ่ะเห็นเฉพาะที่เวลาเราไม่ใช้งานเนี่ยนะมันจะเกิดประโยชน์อะไรอ่ะในใจอาจจะต้องตอบคำถามว่าทำไมเขาต้องซื้อเก้าอี้อันนี้แล้วพี่ยังไม่เห็นจุดเด่นของการที่เราจะใช้เทคนิคการสานให้มันเกิดลายหรือความยืดหยุ่นหรือการรับน้ำหนักของป่านสอนนาลายอย่างเงี้ยคือพี่ไม่เห็นดีไซน์ตรงนั้นในส่วนของดวงนกนะคะจากอันเก่าก็คือมันเป็นโคมไฟที่ห้อยลงมามันมีปัญหาก็คือมันกินไฟแล้วก็ความสวยงามมันไม่เหมาะทีนี้เราก็เลยเปลี่ยนเป็นว่าเราฟิกไปเลยว่ามันเราจะทำเป็นโคมไฟโต๊ะกินข้าวในแนวยาวเพราะว่าด้านบนสุดมันแสงสว่างมันก็ไม่ถึงข้างล่างอยู่ดีเลยทำเป็นแนวนอนยาวเลยดีกว่าแล้วแต่ละอันเนี่ยไซส์คนละไซส์กันเราจะใช้เป็นขวดพลาสติกที่ใช้แล้วสารสลับกับป่านสอนนาลายเพื่อให้ตรงพลาสติกเนี่ยแสงจะรอดออกมาได้ก็จะเป็นแสงรอดมาจากโคมไฟตรงนั้นครับทีนี้รูปทรงของโคมไฟไม่จำเป็นจะต้องไปทำโต๊ะกินข้าวหรอกแต่เรื่องของการทำ proportion หรือการจัด installation มีความสำคัญมากอันนี้จะทำให้ผลงานเนี่ยมันมีบทบาทกับคนมากกว่านี่คือทีมคลาสเนทิก
คือเราจะเอาเทคโนโลยีดิจิตอลแพคเกจชั่นเนี่ยมาผสมผสานกับงานจักสารดั้งเดิมตัวกระเป๋าของเราเนี่ยจะประยุกต์เข้ากับเสิร์ฟโกโดยที่จะมี4โค้ดก็คือ Transform Functional Fashion และ Customize ก็คือคนจะสามารถปรับเปลี่ยนรูปร่างหรือรูปทรงของกระเป๋าได้1กระเป๋าสามารถเปลี่ยนการใช้งานได้เพิ่งเป็นกิมมิคของตัวพระธาตุที่คนจะไปไหว้ตามวันเกิดครับต่อมานะครับคือเฟอร์นิเจอร์เดโคเรทีฟอ่ะเราเลือกที่ทำเป็นสตูลมานั่งที่จะสามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันแต่เป็นเรื่องของ8ชนเผ่าครับเราคิดว่าเราจะทำลายแตกต่างกันมาซ้อนทับกันนะครับโดยมีตัวโครงครอบเมื่อเราแบบว่าเบื่อลายนี้เบื่อลายชนเผ่านี้ก็จะแบบเปลี่ยนชนเผ่านี้ขึ้นมาแทนซึ่งตัวนี้ครับมันสามารถเอามาติดกับผนังเพื่อเป็นกรอบรูปก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปนั่งอย่างเดียวมันสามารถติดบนผนังก็ได้หรือว่าเป็นจานรองก็ได้ครับเราสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีเสียงครับเรารู้สึกว่าตัวเสือกกเนี่ยมันจะทำให้เกิดความกว้างกว้างมากยิ่งขึ้นเราดึงจุดเด่นของแมทเทียลของเราเนี่ยมาจากสายกลายเป็นลำโพงครับซึ่งลำโพงครับโดยตัวแผ่นหน้าเซอร์เฟซเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเราประยุกต์เข้าได้ว่าเป็นชนเผ่าเหมือนกันครับแต่เราไม่ใช่ลายจักสานเราใช้การสกรีนหรือว่าการปักเพื่อสร้างมูฟเมนต์เวลาเปิดเสียงแล้วมันก็สามารถเคลื่อนไหวได้ครับกระเป๋ากับอีก2ชิ้นหลัง disconnect และอย่างรูปทรงกระเป๋าเห็นทั่วประเทศไทยเห็นทุกตำบลชิ้นต่อไปครับเป็นเก้าอี้แล้วมันจะประกอบเป็นลายอื่นได้ยังไงครับมันคือการซ้อนทับกันของแต่ละอันครับจริงๆถ้าเอากลุ่มสีตรงนี้ไปอยู่ในดีไซน์แรกพวกคุณใช้สีเก่งเป็นทีมที่ใช้แพลเลทสีเก่งมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจุดเด่นของพวกคุณคุณเอาจุดเด่นเรื่องการใช้แพลเลทสีไปดีเวลลอปในทุกๆงานชิ้นที่3ครับลำโพงของคุณมันก็ทันสมัยดีจริงๆแล้วเนี่ยเราทำ8ชนเผ่าเนี่ยนะฮะในนครพนมเขามีการทอผ้าอยู่ด้วยเอาลักษณะของการทอผ้าที่เป็นลายชนเผ่าของเรานั้นน่ะมาใช้ในการหุ้มด้านหน้าเพราะมันไม่ใช่เพียงแค่ลำโพงมันเป็นการทำงานประติมากรรมที่เป็นหัตถกรรมแล้วมันตั้งโชว์ด้วยแต่ขอชมเชยนะว่าเป็นทีมแรกที่สามารถใช้อันหนึ่งไอเดียแล้ว develop ได้ทั้ง3 product ได้เป็นทีมแรกเลยทุกคนมีความอินแล้วก็รักในวัฒนธรรมในสิ่งที่เป็นอยู่ของหมู่บ้านอยู่อะไรเงี้ยเอามาคอมไบกันสิเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่มาปั่นรวมกันให้มันเป็นงานขึ้นมารอดูตื่นเต้นอยากทราบไหมครับว่าผู้เจนทัพทั้ง3ชอบไม่ชอบทีมไหนบ้างที่ชอบก็จะเป็นทีมลำโพงฮะเหมือนกันก็ชอบทีมลำโพงนึกว่าเขาทำการบ้านมาดีมากทีมจิ๊บปกฉัดก็ชอบแต่ทีมของตูมตามเนี่ยมีความโมเดิร์นจริงๆนุ้ยห่วงทีมของจิ๊บเพราะว่าเขาดันจะไปคิดว่าจุดเด่นของเขาอ่ะคือการใช้ของ reuse มันจะหักได้ง่ายมากพี่ว่าหลงทางความสวยความดีที่คิดไว้ในจินตนาการหรือในความฝันเมื่อมาเจอกับความเป็นจริงแล้วมีหลายอย่างที่ต้องการการพัฒนาติดตามชมได้ในศักดิ์สิทธิ์วอลคราฟสงครามทำมือทุกวันเสาร์เวลา 16:30 นช่องอมรินทร์ HD ช่อง34ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสัปดาห์หน้าคำว่าจิวเวลรี่ณเวลานี้ทำด้วยไผ่เนี่ยไม่รู้ว่ามันพอที่จะขายจิวเวลรี่หรือเปล่าเขาแบบว่าไล่สีให้ละเอียดกว่านี้ได้ไหมคะเรื่องมันเยอะไปเรื่องเทคนิคดีไซน์มันคือแกงโฮอมรินทร์ทีวี